ค่ะลูกมีลักษณะเป็นวงกลมเล็กๆที่อยู่บนใบหน้าหรือเปล่าไหนใครมีจุดตรงใบหน้าบ้างมีไหมคะบางคนก็บอกว่าดูสิเธอดูหน้าฉันสิมีจุดอะไรก็ไม่ทราบดำๆเป็นอะไรคะรู้สึกว่าเพื่อนของเราคนนี้ก็จะมีจุดอยู่บนใบหน้าด้วยมีอยู่กี่จุดล่ะคะขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหนๆก็คุยกันเรื่องจุดแล้วอ่ะขอดูใบหน้านิดหนึ่งลูกนี่ก็คือจุดที่อยู่บนใบหน้านะคะคุณหมอก็ทำทาคุณหมอก็ทำไมคะทำนายไทยทักบอกว่าเป็นจุดที่มีเสน่ห์มีไหมลูกมีไหมนักเรียนหญิงมีหรือเปล่าลูกมีจุดอยู่กี่จุดคะบนใบหน้ากี่จุดลูก2จุดนะคะนั่นก็คือไฝใช่เปล่าบางคนก็อาจจะมีจุดบริเวณส่วนอื่นตรงไหนอีกคะของน้องผู้ใหม่มีหรือเปล่าลูกโอ้โหแสดงถึงอะไรคะเพื่อนบอกว่าคุยเก่งใช่คุยเก่งหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมคะจุดนั้นสำคัญชะไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจออุดอจุดนะคะบางคนก็บอกว่ามีจุดตรงใบหน้าบางคนก็บอกว่ามีตามลำตัวบางคนก็บอกว่ามีที่แขนขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของจุดในวันนี้เลยค่ะจุดในวันนี้หน้าตาเป็นยังไงเอ่ยเอาเด็กๆอ่านพร้อมๆกันเลยลูกบอกว่าจุดใช้แสดงตำแหน่งนะคะตำแหน่งของอะไรคะตำแหน่งของสิ่งต่างๆนิยมกำหนดชื่อจุดเป็นตัวอักษรเพื่อช่วยให้เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงจุดใดเช่นจุดกออ่านว่าจุดกอใช่ไหมคะถ้าคุณครูยกตัวอย่างเป็นจุดขอล่ะคะอ่านว่าอะไรดีอ่านว่าจุดขอถ้าคุณครูใช้คำว่าจุดคออ่านว่าจุดคอนะคะใช้เป็นตัวอักษรนั่นก็คือพยัญชนะไทยของเราซึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย44ตัวสามารถนำมาตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อว่าจุดกอจุดกอไก่อ่านว่าจุดกอใช่ไหมคะจุดขอไข่ก็คือจุดขอจุดงองูก็อ่านว่าจุดงอโอเคไหมคะผ่านไหมตรงนี้ผ่านไหมลูกผ่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจุดใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งของต่างๆเห็นไหมคะเด็กๆลองอ่านดูสิลูกอ่านว่าอะไรเอ่ยจุดพอจุดพอจุดอะไรอีกจุดลอจุดบอจุดจอนะคะอาจจะมีจุดอะไรคะจุดสอจุดรอใช่ไหมคะจุดอะไรอีกจุดคอจุดอะไรอีกคะไม่ใช่จุดบนใบหน้านะคะตอนนี้ไม่ใช่จุดอยู่บนใบหน้าแล้วนะคะเอาล่ะไปดูกันต่อค่ะนักเรียนปลายทางลองฝึกนะคะลองฝึกอ่านจุดอันนี้จุดอะไรคะเนี่ยจุดนี้แสดงตำแหน่งของอะไรคะของอะไรคะจุดจอแสดงตำแหน่งของอะไรเอ่ยของจุดจอนะคะมีภาพด้วยภาพนี้เพื่อนของเรากำลังเป็นอะไรคะกำลังเป็นเป็ดใช่ไหมบางคนบอกว่ากำลังเป็นเป็ดเขากำลังดีใจนะคะเขากำลังดีใจต่อไปค่ะต่อไปไปดูจุดนี้จุดอะไรเอ่ยจุดรอจุดรอนี่ก็เป็นภาพอะไรคะภาพรถนะคะต่อไปค่ะจุดอะไรคะฉอฉอในที่นี้ก็คือฉอฉิ่งนั่นเองเห็นไหมคะเจ้าเป็ดมันร้องกราบกราบใช่เปล่าต่อไปค่ะต่อไปจุดนี้จุดอะไรเอ่ยจุดฉอใช่ไหมคะ
ชอในที่นี้ก็คือชอช้างแสดงตำแหน่งเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรคะรูปเค้กต่อไปค่ะจุดนี้ล่ะลูกจุดนอนอหนูนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปเจ้าเหมียวเห็นไหมคะมาด้วยหัวใจที่เต็มร้อยนะคะมามอบหัวใจให้กับเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางด้วยนะคะเรื่องราวของจุดยากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะไปที่ฝึกคิดลองทำกันเลยค่ะในเรื่องราวของจุดค่ะเอาล่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาหนังสือบทที่10หน้า186แล้วช่วยตอบคำถามด้วยนะคะเด็กๆมีหนังสือแบบเรียนนะคะให้หยิบหนังสือแบบเรียนขึ้นมาค่ะเปิดไปในหน้าที่186ค่ะนั่นก็คือบทที่10ลูกบทที่10เจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังคะไหนใครเจอแล้วบทที่10หน้าเท่าไหร่เอ่ย186นะคะโอเคมั้ยลูกโอเคไหมเจอแล้วยังคะนักเรียนปลายทางค่ะตอนนี้เป็นไงคะเปิดไปในหน้าที่186ค่ะบทที่10โอเคไหมคะหาเจอแล้วยังเอ่ยหาเจอแล้วหาเจอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในเรื่องราวของจุดนั้นสำคัญแค่ไหนนะคะหรือว่าจุดข้อที่1มีคำถามด้วยนะคะข้อที่1มีคำถามด้วยว่าจุดขอแสดงตำแหน่งของอะไรเอาเด็กๆดูภาพก็จะมีภาพนะคะให้เด็กๆได้ศึกษาตรงนั้นด้วยนะคะเด็กๆดูภาพประกอบด้วยนะคะมีคำถามว่าจุดขอแสดงตำแหน่งของอะไรของใครคะของบ้านกัญญานะคะจุดขอแสดงตำแหน่งของบ้านของกัญญานะคะต่อไปค่ะเด็กๆต้องตอบคำถามหรือเปล่าเอ่ยตอบไหมลูกตอบเขียนตอบลงไปเลยค่ะจุดขอแสดงตำแหน่งของอะไรเมื่อสักครู่นี้มีเสียงตอบจากกลุ่มที่1บอกว่าบ้านกัญญาเอาเขียนลงไปเลยค่ะเขียนลงไปเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเคมั้ยลูกข้อที่1บ้านกัญญาผ่านมั้ยคะนักเรียนปลายทางคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะลูกจุดคอแสดงตำแหน่งของอะไรเอ่ยจุดคอลูกเอาสังเกตภาพด้วยจุดคอแสดงตำแหน่งของอะไรเอ่ยของสะพานเขียนได้ไหมสะพานเขียนได้ไหมคะเอานักเรียนปลายทางเขียนได้หรือเปล่าเอ่ยสะพานเวลาเขียนฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกคำไปด้วยนะคะข้อที่2เห็นไหมคะจุดคอควายหรือจุดคอแสดงตำแหน่งของอะไรโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคนะคะต่อไปค่ะต่อไปข้อที่3จุดใดที่แสดงตำแหน่งของโรงเรียนจุดไหนเอ่ยจุดงออย่าลืมเขียนจุดลงไปด้วยนะคะจออุดอจุดจุดงอจุดงอค่ะห้องนี้เก่งน่ารักจังเลยไม่ทราบว่าปลายทางตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะทำงานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะต่อไปเป็นข้อที่4ค่ะจุดใดที่แสดงตำแหน่งของสถานีตำรวจเจอหรือยังลูกเจอหรือยังคะจุดช
ฉอจุดฉอฉิ่งหรือจุดฉอนะคะแสดงตำแหน่งของสถานีตำรวจเห็นไหมคะในชีวิตประจำวันเราก็สามารถนำจุดนี้ไปใช้ในโอกาสต่างๆได้นะคะเช่นการนัดพบกันได้หรือเปล่าลูกง่ายๆเลยวันนี้เราเจอกันที่สถานีรถไฟหัวหินตรงไหนอะจุดอะตรงป้ายสถานีได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะลูกได้เหมือนกันนะคะเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยต่อไปค่ะโอเคนะ4ข้อนะคะต่อไปให้นักเรียนศึกษาภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามลงในสมุดค่ะคุณครูมีภาพที่นำเสนอด้วยนะคะเด็กๆสังเกตภาพแล้วตอบคำถามเขียนลงไปในสมุดค่ะเขาบอกว่าจงเขียนชื่อจุดบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆเห็นไหมคะสถานที่ต่างๆในภาพนี้มีเยอะแยะเลยลูกเห็นไหมคะมีจุดบอกถึงตำแหน่งด้วยไม่ว่าจะเป็นภูเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรศูนย์กีฬาโรงเรียนธนาคารร้านอาหารวัดบ้านของพรท่าเรือแล้วก็ยังมีบ้านของดนัยด้วยพร้อมกับมินิมาร์ทด้วยพร้อมกับมินิมาร์ทด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองช่วยกันตอบคำถามแล้วเขียนลงไปในสมุดค่ะโอเคไหมลูกโอเคไหมสังเกตภาพนะคะแล้วบอกหรือว่าตอบคำถามด้วยข้อที่1จุดใดจุดๆๆๆคือท่าเรือรู้จักท่าเรือไหมไม่ใช่ท่าเรือคลองเตยนะคะอันนี้เป็นตำแหน่งของท่าเรือค่ะหรือท่าเรือประมงหัวหินก็ไม่ใช่นะคะดูให้ดีลูก